ังโดนตำบลกุดูอำเภอหนองสังจังหวัดหนองบัวลำพูมื้อนี้ตรงกับวันเสาร์ที่28มกราคม2566เวลา 21:00 น.พอดีครับอากาศหนาวเย็นคักมื้อเช้านี่เย็นจนฮอด12องศาโอ้โหทั้งหนาวทั้งลมอ่ะครับทั้งอื่นเป็นได้แน่มื้อนี้พ่อทุเล่าลงพ่อทุเล่าลงอยากให้หนาวไปโดนๆอยู่เพราะหนาวแล้วมันเป็นยังไงอ่ะถ้าหนาวแล้วมันมีความสุขหนาวนี่มันสุขก็ฮ้อนเด้คันฮ้อนนี่มันเหือออกมันอาบน้ำดูโอ้มันเปลืองหลายอย่างครับเว้าจาภาษาชาวบ้านในมื้อนี้พาดหัวข้อเหย้าๆใหญ่ๆเรื่องเล่าของกันปะทะเดือดระหว่างประชาชนกับด่านสพ.โน่นแดงก่อนสิไปบึงไปฟังคลิปปะทะเดือดเนี่ยขอเล่าความเป็นไปเป็นมาเรื่องของภาพหลักและกับภาพลบขององค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาติบ่แน่ใจว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิรับได้หรือบ่ได้หรือว่ารับแล้วสิเอาไปแก้ไขปรับปรุงหรือไม่ลองฟังไปน้ำกันเบิ่งนะครับว่าจริงๆอาการภาพลักษณ์จะให้ออกมาดีหรือออกมาติดลบขึ้นอยู่กับบุคคลบุคลากรในองค์กรบ่มีผุดบ่มีชาวบ้านสิไปใส่ไล่ป้ายสีใดเพราะว่าเจ้าที่ตำรวจมีทั้งอำนาจมีทั้งอาวุธมีอุปกรณ์สื่อสารอยู่ในมือครบทุกอย่างแล้วเพราะภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากสนิมเนื้อในและก็ยุคผบ.เด่นยุคผบ.เด่นเนี่ยเป็นยุคที่ผมใส่เข้ามาเป็นศูนย์ร่วมของภาพลบที่กำลังถาโถมมาอยู่ตอนนี้ที่จริงภาพลบที่เกิดขึ้นนั่นเกิดขึ้นก่อนผบ.เด่นที่ขึ้นมาเด้การตั้งด้านก็ดีหรือตู้ฮาวก็ดีหรือกองสลากพลัดก็ดีรวมถึงเรื่องการตรวจเยี่ยวตรวจหาสารเสพติดก็ดีภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นเล่าเนี่ยจนก่อให้เกิดน่านวันเขาน่านวันเขาครับเป็นเปรียบเป็นฝีกระแตกแล้วมาแตกห่วงบังเอิญพอดีกับผบ.เด่นซึ่งอยู่เพียงปีเดียวสิเกษียณอายุราชการภาพลักษณ์ที่ติดลบหรือว่าภาพลบที่เกิดขึ้นในสายตาประชาชนอยู่ตอนนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพฤติกรรมเป็นเพราะความบ่ซื่อสัตย์สุจริตของคนภายในองค์กรต่อมาหลักๆต่อมาคือการตั้งด่านการตั้งด่านนี่อ้างเป็นคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอ้างเป็นนโยบายพี่เถียงผมได้นะอ้างเป็นการป้องปรามอาชญากรรมอ้างเป็นการกวดขันวินัยจราจรอ้างเป็นการป้องปรามยาเสพติดเลยมีการตั้งด่านแต่การตั้งด่านในความเข้าใจของประชาชนนั้นการตั้งด่านในความเข้าใจของประชาชนถูกผิดบ่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคิดจริงไหนแต่ว่าถูกผิดบ่รู้แต่ว่าความเข้าใจของประชาชนการตั้งด่านคือการรีดไถประชาชนโดยอาศัยกฎหมายอาศัยอำนาจที่มีอยู่แล้วก็อ้างเป็นความชอบธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องยอมรับว่าไล่ได้หลักในการเอาไปใส่ใจในงบประมาณต่างๆนั้นไล่ได้หลักจริงๆนั่นมาจากส่วนแบ่งค่าปรับคดีจราจรทั้งนั้นแหละนี่คือเป็นรายได้หลักล่องลงแต่ว่ารายได้หลักที่แท้จริงนั่นเป็นงบประมาณจริงอยู่แต่ว่ารายได้หลักอย่างอื่นนั่นบ่มีมากไม่เกินกว่านี้เพราะว่าทำธุรกิจบ่ได้รายได้หลักมีอยู่อย่างเดียวก็คือต้องตั้งด่านต้องออกใบสั่งต้องจับหลับ
สิปั๊บตอนนั้นหรือสิปั๊บตอนหลังก็ล้วนแต่เป็นรายได้สลึงหนึ่งก็เป็นรายได้ออกใบสร้างใบหนึ่งก็มีรายได้แล้วยิ่งออกอำนาจมารองรับในการตัดแต้มตัดคะแนนอีกแห่งสร้างความชอบธรรมมากยิ่งขึ้นแต่ว่าในภาพของประชาชนที่มองสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นคือการรีดไถประชาชนต้องถามย้อนกลับไปว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรถามก่อนนะการกระทำความผิดลดลงบ่ครับบ่ลดลงมีแต่เพิ่มมากขึ้นอาชญากรรมลดลงบ่ครับการตั้งด่านบ่ลดลงมีแต่แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นการตั้งด่านเฮ็ดให้อุบัติเหตุลดลงบ่ครับบ่ลดลงมีแต่เพิ่มมากขึ้นสังเกตบ่ครับอุบัติเหตุเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุด่านซอยอย่างเนี้ยการตั้งด่านเฮ็ดให้ตรวจหาสารเสพติดการตั้งด่านเฮ็ดเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายเฮ็ดให้ยาเสพติดลดลงบ่ครับบ่ลดลงมีแต่เพิ่มมากขึ้นตั้งด่านเป้าแอลกอฮอล์เฮ็ดให้คนดื่มคนกินลดลงบ่ครับลดลงแต่ว่าแก้ปัญหาเรื่องเมาหรอกครับได้บ่ครับบ่ได้แล้วปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากเมาหรอกครับถ้าเทียบกับอุบัติเหตุอย่างอื่นหรือเลือดกับอย่างอื่นถือว่ายังหน่อยมากยังหน่อยมากแต่ภาพลักษณ์ที่เห็นนั่นกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเมาหรอกครับมากกว่าน้ำอยู่ในหูปะทอกันเวลาแก้ตัวภาพแรกตอนนี้ถาโถมเขามาเมื่อการตั้งด่านบ่ได้เฮ็ดให้การแก้ปัญหาที่ซีหายางที่ผมเล่ามาดีขึ้นกลับเลี้ยวลงแสดงว่าการตั้งด่านบ่เป็นการแก้ปัญหาเป็นเพียงการสร้างวาทกรรมเป็นเพียงสิ่งที่ประดิษฐ์คิดขึ้นมาเพื่อสิเอาเงินจากกระเป๋าในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนเคลื่อนย้ายไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสียมากกว่าตั้งด่านตรวจสารเสพติดตรวจทีตรวจเยี่ยวที่ปะทะกันอยู่ณปัจจุบันเนี่ยสมมติว่าบ้านอยู่หนองบัวลำพูไปถูกจับอยู่ที่ช่องสามหมอไปถูกจับอยู่ที่โน่นแดงไปถูกจับอยู่ที่ขอนแก่นไปถูกจับอยู่ทางอื่นตรวจหาสารเสพติดพ่อถามว่ายาเสพติดในหนองบัวลำพูลดลงบ่ครับบ่ลดเพราะว่าไอ้ที่เฮ็ดอยู่นั่นมันล้วนแต่ปลายเหตุต้นเหตุที่แท้จริงรู้บ่สำคัญตรงไหนแค่รู้แต่ว่ารู้แล้วเห็นบ่ no เมื่อใดที่เลิกตั้งด่านบ่ว่าสิเป็นตั้งด่านกวดขันวินัยตั้งด่านถามว่ากำลังเรานี่เขาสิเอาไปใส่เพราะตลอดห่วงครึ่งของชีวิตรับราชการอยู่กับการตั้งด่านมาโดยตลอดหาเงินเขาสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาโดยตลอดสิไปเฮ็ดงานยังได้บ่นี่ถ้าสิเฮ็ดถ้าสิมีการเปลี่ยนแปลงต้องปล่อยคนเรานี่ล่มหายตายจากไปซะก่อนเอาเจเนเรชั่นใหม่ๆเข้ามาพวกนี้สมองฟอหมดแล้วตั้งด่านหลายเลยบ่มีเวลาคิดสมองฟอไปต่อยอดอีหยังก็บ่ได้แล้วเอาไปเฮ็ดหยังก็บ่ได้ลองพิจารณาสิ่งที่ผมนำเสนอไปเมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อการตั้งด่านเฮ็ดให้ภาพลักษณ์ละกภาพลบแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังสิดึงดันดื้อทุรั่งตั้งต่อไปบ่ผบ.ตร.คนที่เกษียณไปเมื่อปีที่แล้วมีการเซตซีโร่มีการเริ่มต้นออกแบบการตั้งด่านใหม่แต่สุดท้ายแล้วบ่สามารถแก้ปัญหานั้นรูปหน้าปะจมูกกลับมาเลี้ยวคักก็เก่าอีกภาพติดรถ
ติดลบลงเรื่อยๆเรื่อยๆทุกเรื่องถาโถมเข้ามาเคยคิดสิแก้ไขบ่เมื่อการตั้งด่านบ่ได้เป็นการแก้ปัญหาครับการสร้างปัญหากับประชาชนมากกว่าคือบ่คิดเฮ็ดให้ประชาชนเขามีความรู้สึกรักศรัทธารู้สึกอยู่ฟังเดียวกันบ่รู้สึกเป็นปฏิปักษ์คือบ่เฮ็ดมีกองโจรมีอาชญากรรมต่างๆโดยเฉพาะยาเสพติดนี่มากมายไกลกองเอาพวกที่ตั้งด่านมื้อละ10 20คนเนี่ยเอาคนเราเนี่ยไปช่วยกันปราบปรามพวกยาบ้าเพราะว่าเกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมมากกว่าถ้าสิเอากวดขันวินัยจราจรจริงๆบ่ต้องใส่แล้วใส่ AI ใส่กล้องติดกล้องตามเท่าที่จำเป็นบ่ต้องใส่แล้วมนุษย์น่ะบ่ต้องใส่แล้วคนเพราะว่าใส่กล้องกล้องโกหกบ่เป็นเอามนุษย์ไปเฮ็ดเอาเจ้าหน้าที่ไปตั้งปะทะกับตำรวจตำรวจบางคนก็โง่บ่รู้กฎหมายโง่กว่าประชาชนเถียงงู้ๆปูปูปาปาไปเว้าตำป้าตำเมืองไปทั่วทิพย์ทั่วแดนยิ่งสร้างภาพลบให้มากยิ่งขึ้นเอากล้องจับความเร็วเอากล้องจับอยู่ในจุดที่มันคิดว่ามันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเอาไปติดปรับ 4,000 ก็ย่อมให้ปรับบ่ต้องไปเสียประชาชนก็สิได้เข็ดหลาบเขาก็สิบ่เฮ็ดผิดอีกแต่คันเอาตำรวจไปตั้งด่านถ้าเจอความผิดคุยไปคุยมาแท้ดีสิปรับ 4,000 ปรับ100นึงบ่ต้องเขียนใบเสร็จ100นึงคนมันก็เฮ็ดผิดอีกคือเก่าแต่ว่าถ้าแก้ปัญหาอย่างที่ผมบอกปรับแพงประชาชนบ่อดควรหรอกครับเพราะว่าตัวเองเห็นอยู่ในกล้องผิดชัดๆต่อไปถ้าปรับแพงเขาสิบ่ได้เพชรผิดอีกเขาสิบ่มีเงินค่าปรับเขาสิบ่เฮ็ดผิดอีกในกรณีนั้นผู้ใดบ่มีเงินค่าปรับเอาไปบำเพ็ญประโยชน์เอาไปเฮ็ดงานสาธารณะปรับ 4,000 แต่ว่ามีทางเลือกถ้าบ่มีเงินจ่ายเอาไปทำงานสาธารณะนี่คือการแก้ปัญหาอันนี้เพียงเริ่มต้นนะเพราะว่าถ้าว่าปรับแพงต่อประชาชนบ่มีเงินมันก็ต้องมีทางออกทางเลือกให้ประชาชนการกระทำความผิดมันสิได้ลดหน่อยลงแล้วกล้องกระตัวบ่ได้ลองไปพิจารณาเบิ่งนะครับไอ้ที่มีปัญหากับต่างประเทศอยู่ไต้หวันอยู่ตอนนี้ก็เรื่องเพราะคนเพราะคนแล้วก็ย้อนแย่งกันอีกตอนแรกเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าถ้าว่าเมาถ้าว่าเมาถามว่าเมาเขาเป็นผู้โดยสารเกี่ยวเอียงกันล่ะถ้าว่าเมาเกี่ยวยังแก่นเขาเป็นผู้โดยสารบ่เกี่ยวบ่เกี่ยวถ้าว่าเขามีบุหรี่ไฟฟ้าอ้าวถ้ามีบุหรี่ไฟฟ้าคือบ่จับเขาอ่ะคือปล่อยเขาไปอ่ะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเห็นป่ะสุดท้ายแก่จนจากการติดตามข่าวสารสิเห็นได้ว่าแท็กซี่หรือรถแก๊ปคันนั้นคันที่มาให้การกับมาเร็วซิเกินไปมาจนบ่เนียนน่ะแล้วรองผบ.ชน.คนที่ออกมาแถลงข่าวแกเสื้อลูกน้องจนสนิทใจผมถามขนาดโจรเนี่ยแม่งมันป่นเขามากมันยังบ่รับสารภาพเลยไปถามโจรมันยังไงถึงค่อยสิรับสารภาพผมเทียบเคียงให้ได้ฟังกันไปถามเจ้าหน้าที่ตำรวจแม่งรับมึงก็ตายดิถ้ารับปุ๊บผมเนี่ยเฮ็ดผิดเองโอ้โหแม่งถึกสอบถึกวินัยร้ายแรงเลย
ี่มันต้องปฏิเสธอยู่แล้วที่จริงมันต้องให้โอกาสตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงผิดถูกก็ว่ากันไปประชาชนบ่ต้องการอย่างไรต้องการความยุติธรรมครับยุติธรรมต้องเท่าเทียมบ่แม่นยุติธรรม2มาตรฐานคลิปต่อไปนี้เป็นคลิปของ FC คนหนึ่งที่มักสิมีปัญหามักสิมีปัญหาทุกครั้งเวลาไปเจอด่านเพราะตอบคำถามเขาบ่ได้เขาก็เป็นคนมีหัวใจตำรวจก็เป็นคนมีหัวใจต่างคนก็ต่างมีหัวใจเพราะฉะนั้นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นนี้เป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียน